านีโทรทัศน์ดาวเทียมเบติไทยสถานีวัฒนธรรมไทยแห่งแรกที่นำความเป็นไทยสู่สากลได้ร่วมกับคสช.จัดกิจกรรมมากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติที่ผ่านมาและความสำเร็จอย่างดียิ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยตามรถแมพของคสช.ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับคสช.อีกครั้งหนึ่งในการจัดกิจกรรมมากรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป24จังหวัดทั่วทุกภาคเพื่อสร้างความปองดองร่วมกันปฏิรูปประเทศของเราคอนเสิร์ตเวทีไทยเป็นตำนานความรักความร่วมมือกันของคนในวงการลูกทุ่งที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมเพื่อสังคมตลอด17ปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณศิลปินนักร้องค่ายเพลงทุกค่ายภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมากรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปในครั้งนี้ครับเราจะทำ